โอเคอันนี้วิดีโอที่2แล้วนะวิดีโอแรกนี่พี่เข้าใจแล้วว่าเส้นเนี่ยนะฮะตัดต่อยังไงหรือว่าเครื่องมือในการทำเส้นแบบง่ายๆนะครับเบสิกเบสิกทีนี้ถ้าเราเอ๊ะเอาต้นแบบมาทำไงโอเพ่นเลยนะโอเพ่นภาพนะครับก็คือจะเป็น JPEG อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นภาพรูปภาพอ่ะนะฮะโอเคภาพพวกนี้เป็นภาพที่พี่ต้องตัดมาก่อนแล้วนะครับตัดให้เท่ากับเอาส่วนที่ต้องการจะใช้งานเนี่ยมาเข้ามาโอเพ่นนะครับโอเคพอโอเพ่นเข้ามาเสร็จมันจะถามเลยว่าจะเอาศูนย์อะไรตรงไหนไซส์เท่าไหร่นะฮะเอาศูนย์ตรงกลางอย่างที่บอกนะครับความกว้างเนี่ยก็คือความยาวเอาความกว้างของชิ้นงานโอเคสมมติชิ้นงานมันสัก40มิลนะครับความสูงไปตามสัดส่วนกดโอเคเลยชิ้นงานชิ้นนี้นะฮะจะมีความยาวภาพนี้ความยาว40มิลนะครับอันดับแรกเลยนะพี่ดูนะข้างบนเนี่ยมันดีได้เพราะภาพนี้คือฉากหลังไปที่นะฮะโอเคเปิดแท็บอย่างที่ผมอธิบายตอนแรกแล้วโอเคออกมาดูพี่เห็นบิตแมปไหมปิดเปิดเลเยอร์เห็นนะครับนี่ความหมายของเลเยอร์นะโอเคพอเราได้ภาพได้อะไรมาเนี่ยสิ่งที่ต้องทำคือการเซตอัพนะฮะลากเส้นกริดมานะฮะโอเคทั้งสองแกนเลยกดเมาส์ค้างแล้วลากมาคลิกขวาอย่างที่บอกนะฮะวินโดว์คลิกขวามาใส่ศูนย์ตำแหน่งเนี่ยมันจะไปที่ศูนย์โอเคนะฮะโอเคแกนเนี้ยโอเคศูนย์จะล็อกก็ไม่ล็อกก็แล้วแต่โอเคพอได้เสร็จนะครับเชฟอย่างที่เราเรียนรู้ตอนแรกแล้วว่าเชฟเนี่ยพี่จะใช้วงกลมก็ได้วงรีก็ได้อะไรก็ได้เขียนมาเถอะได้งั้นอ่ะแล้วแต่ชอบนะครับดูวิเคราะห์ออกว่าจะเอาอะไรผมก็เอาสี่เหลี่ยมเลยง่ายดีนะครับโอเคเท่าไหร่ก็ไม่รู้ create close กด F9 เข้าหา center โอเคเสร็จนะครับเราบอกแล้ว shape editor กับ noise editing เนี่ยสำหรับการTransform นะฮะหรือกลับไปกลับมาเนี่ยโอเคผมใช้หน่วย editing หรือกด N ก็ได้ถูกไหมกด N กลับไปกลับมาระหว่าง select vector กับ node editing นะฮะโอเค node editing คือดัดเส้นนะฮะกด N โอเคกด N เสร็จเนี่ยฮะตอนนี้หนูดัดเส้นเอาเมาส์วางข้างบนเนี่ยเห็นไหมจะมีการเปลี่ยนแปลงเอามาวางบนเมื่อไหร่คลิกขวาเนี่ยฮะก็คือคุณสมบัติของเส้นตรงนั้นโอเคนะครับที่เห็นคือผมต้องทำรัศมีโค้งถูกไหมโอเคก็ไปที่เฟเลตเลยนะครับมันถามรัศมีเท่าไหร่เอาสัก5แล้วกันแล้วก็กด2จุดที่เราต้องการโอเคมันก็ได้โค้งให้อันที่2โอเค close นะฮะอย่างนี้สีชมพูเนี่ยคือ select vectorถูกไหมฮะถ้าโนดิจิตอลกด N นะข้างหลังนี่เราจะเพิ่มจุดถูกไหมฮะเอาเมาส์วางบนนะฮะกด I ก็ได้ถ้าไม่ชัวร์ก็ไปดูมันซะหน่อยใหม่ๆกด I เห็นไหมฮะอันนี้ delete point ก็คลิกขวา delete point ถูกไหมครับโอเคเส้นตรงไหนเป็นเส้นโค้งก็กด B หรือไปดูก็ได้ B นะฮะโอเคโอเคไหมครับอ่ะโอเคนี่พอได้อันเนี้ยอันนี้หยาบๆนะการที่เอาด้านซ้ายกับด้านขวาให้เท่ากันเนี่ยมันคงยากแบ่งครึ่งเลยนะฮะนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมต้องเอางานไว้ที่ศูนย์กลางโอเคลากเส้นทิ้งสักเส้นหนึ่งหลายเทคนิคอะแล้วแต่คนชอบโอเคนะกด F9 ก่อนชัวร์ถูกไหมฮะชั้นไกลเนี่ยตัดส่วนที่ล่างออกเลยถูกไหมฮะ close ไม่ต้องจอยนะเลือก object ที่ต้องการจะMirror นะฮะไปที่ Mirror นะโอเค Mirror มีหลายแบบ Vertical Horizontal ทั้งแนวตั้งแนวนอนสมมติของเราคือแนวนอนผมไม่เอา Center นะเพราะ Center มันจะกึ่งกลางของชิ้นงานนะครับเอา Button แล้วก็ Copy นะถ้าคลิกออกมันจะพลิกอย่างเดียวแต่ถ้า Copy เนี่ย2อันรวมกันนะฮะโอเคกด Button ปั๊บได้2ชิ้นถูกไหมฮะโอเค Close เอา Object ที่ต้องการออกไป Crop เลือกทั้งหมดนะฮะสองอ็อบเจกต์เพราะตอนนี้เส้นไม่ต่อกันโอเคไหมครับต่อเส้นโอเคต่อเส้นก็ไปที่เครื่องมือต่อเส้นเนี่ยนะฮะอันไหนที่เป็นกดได้ก็ต่อได้อันไหนกดไม่ได้ก็ต่อไม่ได้นะครับลองจอยสิจอยหมดเลยโอเค close นะครับ
เลือกอ็อบเจกต์ดูถ้าเป็นสีเขียวนะฮะที่เป็นจุดเดียวเนี่ยโอเคเส้นต่อกันแน่นอนละนะโอเคนี่ก็จบจริงๆนี่คือแบบง่ายๆง่ายสุดๆถูกไหมฮะโอเคการดัดเส้นต่อเส้นก็ไม่ต้องเรียนรู้ปรับแต่งมันเยอะๆโอเคตอนนี้เราพูดถึงการขึ้น 3D แล้วขึ้น 3D นะฮะไปที่เมนู Windows เนี่ยดูทั้ง2ซีนน่ะ2 Windows นะจะได้มองเห็นภาพนะครับที่ 2D อีกฝั่งก็ 3D พี่เลือก Object นะครับถ้าดับเบิลคลิกนะฮะมันจะมี Shape Editor ขึ้นมานะฮะหรือกด F12 ก็ได้นะฮะShape Editor มีหลายแบบนะโอเคอย่างที่เราคุยเมื่อกี้นะฮะมันมี add subtract zero merge high merge low อันนี้เดี๋ยวต้องทำความเข้าใจกับมันนะฮะว่าความหมายของแต่ละอันเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะฮะอันนี้ผมจะทำคลิปแยกนะฮะว่าโอเค add subtract merge high merge low เป็นยังไงถูกไหมฮะไปฝึกตรงนั้นอีกทีนึงโอเคอันนี้เอาหลักการของการขึ้น 3D ก่อนนะฮะนะนี่คือความโค้งความนูนตามมุมเนี่ยหรือว่าคำว่า start height ก็คือโอเคจะให้มีเบสคือฐานมันสัก1มิล2มิล3มิลอะไรก็แล้วแต่อันนี้เราเริ่มจากศูนย์เลยพี่เอาเมาส์ไปจิ้มเห็นไหมตรงนี้พื้นที่เป็น Z เป็นศูนย์หมดเลยเห็นไหมโอเคกด add ดูนะมันก็จะทำงานไปโอเคพี่สังเกตนะเชฟเดเตอร์เนี่ยผิวเนี่ยนะฮะมันอาจจะเป็นคลื่นอาจจะไม่สวยอ่ะซึ่งอันเนี้ยนะฮะแล้วตรงปลายพี่เห็นไหมมันก็ยังไม่ถูกอ่ะถือว่าใช้ไม่ได้เพียงแต่ว่าที่ผมอธิบายเนี่ยคือส่วนหนึ่งของการทำแบบ 3D วิธีการหนึ่งสำหรับเหมาะสำหรับงานบางงานนะฮะเพราะมันอาจจะไม่เหมาะสำหรับบางงานซึ่งเครื่องมือตัวเนี้ยโอเคอีดิทอันดูนะครับมันอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้นะครับผมอาจจะต้องใช้เทคนิคอื่นละนะครับที่หนึ่งคือเขาเรียกว่า relief tool นะฮะ relief tool เนี่ยการใช้ relief tool เนี่ยเทคนิคของการเขียนเส้นหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่นี้วันนี้เราไม่พูดถึง relief tool เราพูดถึง shape editor อย่างเดียวนะฮะแค่ผมไม่เห็นจุดข้อด้อยหรือว่าบางอย่างมันโอเคเอาใหม่ shape editor ใหม่นะโอเคเอา start height สัก3อันนี้เราไม่สนใจเชฟนะเอาแอดนะฮะโอเคแอดโอเคนะครับพี่สังเกตว่ามันจะมีผิวมานะประมาณ3ถูกไหมฮะเราเริ่มจาก3ขึ้นมาพี่ดูจากเคอร์เซอร์แล้วกันนะอันเนี้ยโอเคเชฟเดเตอร์เนี่ยโอเคเครื่องมืออีกอันนึงที่เราทำคือพวกสครับติ้งเนี่ยนะฮะมันสามารถที่จะมาปรับแต่งกดให้นึกถึงดินน้ำมันอะกดปรับผิวแต่งผิวแต่งเงาแต่งอะไรได้เห็นไหมเนี่ยรูปได้เหมือนกระดาษทรายรูปมาให้เรียบหรือโปะนะฮะเนี่ยอันเนี้ยขุดถูกไหมฮะหรือโปะใช่ไหมแล้วการโปะกันเนี่ยก็ขนาดเนี่ยก็ขึ้นอยู่การที่พี่ปรับแล้วล่ะนะฮะค่าสเตรนจ์ต่างๆเนี่ยลองปรับดูนะฮะโอเคนะฮะโอเคพอเสร็จนะครับก็finish โอเคนะฮะ finish ก็คือจบละงั้นก็เป็นแบบงานพวกนี้อ่ะมันเหมาะสำหรับคนที่เขาปั้นเป็นอะไรเป็นไงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าอีกงานหนึ่งผมลองรีเซ็ตนะจะให้ดูสักนิดหนึ่งเป็นแนวทางรีลีฟนะฮะรีเซ็ตโมเดลทิ้งไปเลยโอเคผมนิวเลยตอนนี้ผมไม่สนใจว่าเอาสักร้อยมิลแล้วกันมองไม่เห็นจะเห็นว่า relief ลักษณะของ relief เนี่ยเมื่อกี้เราเห็นลักษณะของ shape editor นะฮะเรามีเส้นเวกเตอร์เนี่ยนะฮะ
โอเคหนึ่งเส้นนะครับโอเคเอาใบไม้สักใบสาธิตไปเนี้ยใบไม้ง่ายดีพี่สังเกตนะเนี่ยผมทำเนี่ยโดยที่ผมมั่วๆเอาเลยแหละเรื่องนี้ก็กดชิปค้างทีนะทีก็โอเคทรานส์ฟอร์มก็ว่าไปถูกไหมโอเคเคอร์เซอร์เลื่อนอะไรก็ว่าไปนะฮะโอเคทีครับมันเพราะงานศิลป์เนี่ยมันเป็นงานอารมณ์อ่ะโอเคบอททอนถูกไหมฮะโอเคก็ทีโอเคคลอสทีโอเคนี่คร่าวๆของใบไม้นะทีนี้ถ้ามองไปแบบสามมิติเนี่ยนะฮะโอเคอันเนี้ยใบไม้มันมีการพลิ้วอะไรของมันมีเส้นเคิร์ฟมีความโค้งของมันถูกไหมผมก็เขียนภาพตัดของมันอีกสักอันนึงนะฮะก็ผมก็เส้นตรงเนี่ยเขียนเลย n b ผมก็ดัดมันให้มันแบบพลิ้วสักหน่อยอะไรก็ว่าไปถูกไหมนี่คือภาพตัดของใบไม้ไอ้เพิ่มจุดให้มีเหลี่ยมมีมุมซะหน่อยโอเคอ่ะโอเคทีนี้ไอเนี่ยนะฮะเงี้ยมันเป็นเชฟเดเตอร์ผมต้องแตกเส้นก่อน n ผม c ตรงนี้เลยคัทเวกเตอร์ถูกไหมฮะwhat ส่วน c ผมคัดตรงนี้ออกถูกไหมฮะกด n อันนี้จะแยกเส้นแล้วเห็นไหมเป็น2เส้นถูกไหมครับพอ2เส้นเนี่ยนะฮะก็คืออ่ะ relief tool เนี่ยพี่ดูนะมี extrude มี spin มี turn มีtutorial sweep นะฮะผมแค่สาธิตนะผมยังไม่ได้สอนนะโอเคผมเลือก Tourer Sweep ก็คือนะฮะดูคอนเซปต์มันสองเส้นนะครับก็คือเลือกเส้นนี้นะโอเค1เส้นนะครับแล้วเลือกเส้นนี้1เส้นนะฮะโอเคมันกลับทางต้องรีเวิร์สมันแล้วก็โอเคเลือกแนวตัดนะฮะโอเค Add Cross Section เข้าไปนะฮะเห็นไหมจะมี Add Subtract เหมือนไฮเบอร์โลกแล้วโอเค Calculateเห็นนะพี่จะเห็นใบไม้เนี่ยนะครับผิวมันเนี่ยนะฮะเคิร์ฟเห็นไหมครับเคิร์ฟมันจะวิ่งตามเคิร์ฟที่เราเขียนเส้นเคิร์ฟโอเคพอเสร็จนะครับเอาอีกอันนึงอ่ะโอเคจบเอาผมต้องการแค่ครึ่งซีกถูกไหมฮะโอเคอ่ะโอเค
นี่ผมต้องเขียนก้านถูกไหมครับก็ทูเรลเหมือนเดิมถูกไหม yes โอเคแล้วผมเลือกอันนี้นะอันนี้ปั๊บ select นะฮะอันนี้ select ถูกไหมแล้วผมก็เลือกเส้นตัดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ calculate เห็นนะฮะนะโอเคพอผมได้อันนี้แล้วต่อไปผมก็ก้านแล้วถูกไหมเหมือนเดิมถูกไหมฮะโอเคผมก็เลือกโอเคเซ็กชันพี่อาจจะเปลี่ยนภาพตัดอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้อันนี้ต้องกลับทางนะครับโอเคแล้วก็พี่เลือกภาพตัดถูกไหมฮะแล้วก็แอดมันเข้าไปเห็นนะฮะเห็นนะมันอันนี้ก็เหมือนกันเพื่อทำแบบนี้ทำซ้ำเนี่ยแหละครับพี่ก็เรื่องเหมือนกันเพราะฉะนั้นใบไม้หนึ่งใบหรือลายเส้นหรือลายหรือเชฟต่างๆพี่สังเกตเมื่อกี้อันแรกคือเชฟเดเตอร์อันที่สองเราเรียกว่าเครื่องมือที่เรียกว่ารีลิฟทูลรีลิฟทูลนี่ผมยังไม่ได้สอนนะแค่สาธิตให้เห็นว่าโอเคมันงานจะต้องทำอย่างนี้ต้องเขียนอะไรบ้างจุดประสงค์ของมันสังเกตพวกนี้จะเป็นเส้นที่ไม่ต่อถูกไหมครับเชฟดิเตอร์เส้นต้องต่อโอเคไหมครับมันสิ่งที่เราได้คือโมเดลอันนี้เราเรียกว่าโมเดลโอเคไหมครับนะโอเคก็ เรื่องหลักการของการเขียน 3D นะครับสรุปได้ว่ามีแบบที่หนึ่งคือพี่ต้องถ้าสร้างด้วยเชฟดิเตอร์เส้นจะต้องต่อกันถ้าใช้พวกรีลิฟทูลนะฮะซึ่งมีหลายแบบแล้วแต่รูปแบบนะฮะว่าโอเครีลิฟทูลแต่ละแบบเป็นยังไงหรือบางงานเนี่ยฮะโอเคผมรีเซ็ตอ่ะขออีกนิดรีเซ็ตเนี่ยเอาใหม เสร็จแล้วพี่โอเคอันนี้ถ้าผมสปินนะสมมติคำสั่งสปินนะเทิร์นก็เอาเทิร์นสีเล็กเทิร์นเห็นนะฮะเนี่ยถ้าพี่จินตนาการได้เนี่ยโอเคก็คือหมายความว่าพี่ต้องเข้าใจเครื่องมือก่อนไงมันผมจะต้องนั่งสอนและอธิบายเครื่องมือแต่ละตัวและพี่ต้องฝึกเครื่องมือแต่ละตัวให้คุ้นถูกไหมครับเพราะเดี๋ยวผมก็เขียนเป็นขั้นตอนปฏิบัติอะไรอีกทีนึงโอเคนะครับ